สวัสดีค่ะก่อนกลับบ้านนะคะถามความรู้สึกนิดนึงจะกลับบ้านแล้วเนาะสุดท้ายแล้วชื่อพี่อะไรคะชื่อพี่ลูกปัดค่ะพี่ลูกปัดนะคะวันนี้อ่านหารมากเรียนคนเดียวเลยด้วยในคลาสใช่ไหมคลาสเรียนอะไรคะวันนี้ตีก่อนสอบ IELTS A1 Life Skill ค่ะโอ้แล้วแพลนจะสอบแล้วหรือยังเอ่ยแพลนแล้วค่ะเมื่อไหร่คะ3อาทิตย์ค่ะอีก3อาทิตย์สู้ๆเนาะเป็นไงบ้างวันนี้เรียนคนเดียวด้วยตื่นเต้นปะตอนแรกก็ตื่นเต้นแต่ว่าพอเรียนกับอาจารย์แล้วอาจารย์อธิบายเก่งแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นอาจารย์พูดไทยพูดอังกฤษคะก็ทั้งไทยและอังกฤษเป็นบิลิงโกเนาะเป็นสองภาษามีอาจารย์สองท่านค่ะอืมเราโอ้ยเหมือนโดนลุมเนาะมีอาจารย์สองท่านเรียนคนเดียวนะคะแล้วอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษานี้เขาพูดชัดไหมชัดเจนค่ะชัดเจนเข้าใจง่ายอืมแล้วก็อันไหนที่เราไม่ถูกต้องเนี่ยอาจารย์ก็จะไกด์ที่สำคัญคืออาจารย์ก็จะมีเทคนิคให้นะคะเราไม่ต้องแบบงงอะไรมากมายไม่ต้องไปงมหาเอาเองว่าจะดูตรงไหนเหมือนทางรัฐอะค่ะคือในที่นี้ก็คือเหมือนกับมาพรีเทสก่อนที่จะไปสอบจริงอย่างว่าแหละตรงตัวเนาะติวก่อนสอบจริงใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงระหว่างคลาสเรียนคือนอกจากจะมีเทคนิคที่อาจารย์เสริมให้แล้วยังมีอะไรแบบมีฝึกให้หรือว่าลองให้เราแบบสอบอะไรอย่างนี้ไหมคะจริงๆอาจารย์ก็จะจำลองเนาะสถานการณ์เหมือนที่สอบจริงๆแล้วก็เหมือนกับสนทนาการแล้วก็อาจารย์ก็จะสอนอย่างตัวพี่เองเนี่ยก็จะผิดเรื่องของแกรมม่าหน่อยอาจารย์ก็จะแนะนำให้ว่าเอ้ยแกรมม่าถูกต้องมันยังไงแล้วก็การออกสำเนียงที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะจริงๆแล้วเท่าที่ดูพี่ลูกปัดเองก็เป็นคนที่น่าจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างเนาะแต่ว่าทำไมถึงยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องแบบติวนิดนึงก่อนจะสอบอะไรอย่างนี้ล่ะจริงๆเนี่ยต่อให้มีความรู้ภาษาอังกฤษมาก่อนนะคะแต่เวลาที่สนามจริงเนาะเวลาสอบเนี่ยบางคนประมาทไงคือมาที่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีกี่เซสชั่นแล้วเราเซสชั่นไหนที่เราอ่อนหรือเราต้องเรียนเพิ่มเติมหรือว่าฝึกฝนเพิ่มเติมเนี่ยมันทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นอย่างน้อยว่าจะรู้ว่าแต่ละด่านเจออะไรบ้างใช่ไหมใช่วันจริงก็จะได้ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเราพูดได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่เต็มตัวเนี่ยพอวันจริงเนี่ยเราก็ตื่นเต้นบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกกุกกักจากแทนที่จะผ่านก็ไม่ผ่านเลยใช่ค่ะคือถึงแม้ว่าจะพูดได้ฟังได้เนี่ยก็คุณจะมาเรียนเดี๋ยวไปเสียเงินเพิ่มอีกรอบจะเสียใจซะเปล่าๆอย่างนั้นใช่ไหมโอเคแต่แสดงว่าถือว่าวันนี้สนุกสนานแล้วก็เป็นไปตามคาดหวังจะมาสร้างความมั่นใจและได้ความมั่นใจไหมคะเรียนวันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยจริงๆวันนี้มั่นใจมากขึ้นถ้าไม่ติดว่าถ้าสอบอีกรอบนึงเนี่ยไม่มาดีกว่าไม่ดีกว่าใช่ไหมถึงแม้เป็นเหตุจะบอกว่าการันตีผลนะกลับมาได้อีกแต่ว่าก็ไม่ดีกว่าใช่ไหมแล้วก็จริงๆวันนี้อาจารย์เขาก็แบบทำสองหน้าที่ก็คือเป็นทั้งครูเนาะสอนเราด้วยแล้วก็เป็นผู้ร่วมเรียนอีกคนนึงเพราะว่าวันจริงเราต้องสอบคู่กับเคนเด็กใช่ค่ะคือจริงๆแล้วคลาสนี้เนี่ยนอกจากว่าเราจะได้รู้แล้วว่าแต่ละเซกชันของการสอบจริงจะเป็นยังไงเนี่ยอย่างน้อยๆก็เหมือนที่ลูกปัดบอกแหละเหมือนเป็นทางบูตอัพอะมาเป็นทางลัดเพราะไม่งั้นเรามีความรู้จริงแต่เราไม่รู้มันจะไปจับตรงไหนเขาจะถามอะไรนะคะยังไงก็อีก3อาทิตย์ข้างหน้าอย่าลืมกลับไป practice กับ e-learning ด้วยนะที่ให้กลับไปนะคะยังไงก็สู้ๆสอบผ่านฉลุยแน่นอนแบบนี้เนาะได้ตังค์มาเรียนนะคะโอ้ขอบคุณนะคะไว้ยังไงขอให้ไม่ต้องเจอกันอีกแล้วกันเนาะไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มาแต่คือจะได้แบบสอบผ่านฉลุยเลยขอบคุณมากนะคะที่ได้ฝากวันนี้เดินทางกลับบ้านดีๆขอบคุณค่ะ